าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านปรัชญากับการแบนของคนรุ่นใหม่โดยสุรพจน์ทวีศักดิ์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดกระแสคนรุ่นใหม่แบนลูกหนังสีตลาวงกระจ่างที่กำลังเตรียมเดบิวต์เป็นหนึ่งในไอดอลวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของเกาหลีชื่อว่าวงไฮคีจากค่ายแกรนด์ไลน์กรุ๊ปมีกำหนดเดบิวต์ในวันที่5มกราคม2565ด้วยเหตุผลว่าเธอเป็นลูกสาวของสรัญญูวงกระจ่างอดีตแกนนำพันธมิตรและก็ปปส.ที่มีส่วนสนับสนุนรัฐประหารปี2549และรัฐประหารปี2557อีกทั้งยังมีการนำภาพของเธอที่ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.มาแชร์ในโลกโซเชียลอีกด้วยและสื่อเกาหลีก็มีการนำเสนอข่าวกระแสการแบนด้วยเหตุผลดังกล่าวด้วยเช่นกันกรณีนี้เราได้เรียนรู้หลายแง่ความคิดทางปรัชญาจะช่วยทำให้เราเข้าใจเหตุผลในมุมกว้างและลึกมากขึ้นบทความนี้จะชวนลองคิด 2-3 ประเด็นได้แก่ประเด็นแรกทำไมจึงไม่ควรสนับสนุนรัฐประหารการทำรัฐประหารซ้ำซากเป็นวิถีทางได้มาและรักษาอำนาจการปกครองแบบเผด็จการไทยๆอาจเรียกได้ว่าเป็นการใช้อำนาจแบบทรราชตามมุมมองของจอห์นล็อกในหนังสือที่ชื่อว่าความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครองแปลไทยโดยสมบัติจันทรวงศ์หน้า155ล็อกนิยามว่าทรราชคือการใช้อำนาจที่เกินเลยสิทธิซึ่งไม่มีใครมีสิทธิที่ทำได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าหลักการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยไม่เคยระบุสิทธิในการทำรัฐประหารและการเซ็นรับรองรัฐประหารไว้เลยตรงกันข้ามคือมีการระบุไว้ชัดในมาตรา65ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับพ.ศ. 2540ที่ถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของไทยซึ่งระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ดังนั้นการทำรัฐประหารและการเซ็นรับรองรัฐประหารจึงเป็นการใช้อำนาจเกินเลยสิทธิตามนิยามของล็อกและเป็นการใช้อำนาจที่ขัดรัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกทิ้งไปโดยรัฐประหารในปี2549จากมุมมองของจอห์นล็อกรัฐประหารถือเป็นการใช้อำนาจเกินเลยสิทธิเพราะเป็นการใช้กองกำลังทำลายหลักสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองหลักอำนาจอธิปไตยและความยินยอมของประชาชนเมื่อรัฐประหารล้มล้างสิทธิและเสรีภาพรวมถึงอำนาจอธิปไตยของประชาชนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นสิทธิในการสนับสนุนรัฐประหารจึงไม่ถูกยืนยันนอกจากจอห์นล็อกจะไม่ยืนยันว่าเราควรมีสิทธิในการสนับสนุนรัฐประหารแล้วเขายังยืนยันว่าหากเมื่อใดเผด็จการทรราชใช้กองกำลังล้มล้างสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนย่อมเป็นสิทธิที่ชอบธรรมของประชาชนที่จะต่อต้านหรือล้มล้างอำนาจเผด็จการทรราชนั้นเสียรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540มาตรา63ระบุว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้ความหมายตรงไปตรงมาตามมาตรานี้คือเราไม่มีสิทธิและเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งย่อมหมายความด้วยว่าเราไม่มีสิทธิและเสรีภาพสนับสนุนการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอุปมาเหมือนการข่มขืนและฆ่าไม่มีใครมีสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้และจึงไม่มีใครมีสิทธิและเสรีภาพที่จะสนับสนุนการข่มขืนและฆ่าได้เช่นกันอย่างไรก็ตามความจริงของการเมืองบ้านเรากลับตรงข้ามทั้งหลักการเสรีนิยมแบบจอห์นล็อก
และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเราเองนั่นคือการทำรัฐประหารไม่เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่กลับตัดสินว่าการปราศัยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมีบางคนบางกลุ่มยืนยันด้วยว่าการสนับสนุนรัฐประหารหรือเผด็จการเป็นสิทธิแต่ตามหลักเสรีนิยมถือว่าการล้มล้างเผด็จการทรราชเป็นสิทธิของประชาชนในวัฒนธรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคมเสรีประชาธิปไตยก็ถือว่าการต่อต้านกฎหมายที่อยุติธรรมหรือกฎหมายที่ขัดหลักสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหน้าที่ของประชาชนดังวาทกรรมปลุกเร้ามโนธรรมสำนึกของประชาชนที่ว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงต้องเป็นหน้าที่แต่ในบ้านเราประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายอยุติธรรมที่ขัดหลักสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเผด็จการและกฎหมายอาญามาตรา112กลับถูกจับติดคุกจำนวนมากดังนั้นกลุ่มอำนาจที่ทำรัฐประหารจึงเป็นพวกทรราชตามนิยามของจอห์นล็อกเพราะพวกเขาคือพวกล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตัวจริงการสนับสนุนรัฐประหารจึงเป็นการสนับสนุนการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยการล้มล้างอำนาจอธิปไตยสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการสนับสนุนรัฐประหารหรือเผด็จการทรราชเป็นสิทธิอันชอบธรรมหรือสิทธิที่พึงกระทำเมื่อเป็นเช่นนี้การแบนผู้สนับสนุนรัฐประหารอันเป็นการแสดงออกที่มุ่งสื่อความหมายสำคัญว่าเป็นการต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นการสนับสนุนรัฐประหารหรือสนับสนุนระบบเผด็จการทรราชจึงเป็นสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมของประชาชนตามหลักการเสรีนิยมและตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยพ.ศ. 2540ประเด็นที่2ปัญหาการใช้เสรีภาพเพื่อที่จะไม่มีเสรีภาพในความเรียงว่าด้วยเสรีภาพของจอห์นสจ๊วตมิลยืนยันหลักการแห่งเสรีภาพว่าปัจเจกบุคคลคือองค์อธิปัตย์ผู้มีสิทธิเหนือชีวิตร่างกายและจิตใจของตนเองดังนั้นเราในฐานะปัจเจกบุคคลจึงเป็นเจ้าของเสรีภาพและสามารถใช้เสรีภาพในการทำตามเจตจำนงและความต้องการใดๆของตนเองได้อย่างเต็มที่ตราบที่ไม่ไปทำอันตรายต่อคนอื่นรัฐหรือสังคมมีสิทธิยับยั้งการใช้เสรีภาพของเราได้ด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวเท่านั้นคือเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคนอื่นเป็นไปได้ไหมว่าบางคนอาจมีความต้องการหรือพึงพอใจกระทั่งมีความสุขที่จะสมัครใจเป็นทาสของนายทาสตามข้อเท็จจริงแล้วก็น่าจะมีคนเช่นนี้อยู่จริงเพราะในสังคมศักดินาน่าจะมีการประกอบสร้างสำนึกที่ว่าเป็นบุญวาสนาของบ่าวที่มีนายดีมีเมตตาธรรมดังที่เราเห็นในละครย้อนยุคว่ามีทาสผู้มีความสุขกับการอุทิศตนรับใช้ในทาสที่เขาจงรักภักดีแต่จอห์นสจ๊วตมิลเห็นว่าปัจเจกบุคคลไม่ควรใช้เสรีภาพเพื่อที่จะไม่มีเสรีภาพเช่นการใช้เสรีภาพเลือกที่จะขายตัวเองเป็นทาสเพราะผลของมันก็คือบุคคลนั้นสูญเสียเสรีภาพสำหรับจอห์นสจ๊วตมิลระบุว่าเราควรใช้เสรีภาพอย่างสอดคล้องกับการคงอยู่ของเสรีภาพเพราะเสรีภาพคือเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ของการเติบโตและความสุขของปัจเจกบุคคลและการมีเสรีภาพยังจำเป็นต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติโดยในนี้เราจึงเข้าใจได้ว่าทำไมสังคมอารยะจึงต้องปฏิเสธการค้าทาสด้วยเหตุผลว่ามันผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายเมื่อเราไม่ควรใช้เสรีภาพของปัจเจกบุคคลเพื่อที่จะไม่มีเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเช่นการใช้เสรีภาพขายตัวเองเป็นทาสทำให้เราไม่มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตส่วนตัวอีกต่อไปแล้วอย่างนี้เราควรใช้เสรีภาพทางการเมืองเ
พื่อที่จะไม่มีเสรีภาพทางการเมืองหรือไม่เช่นใช้เสรีภาพในการพูดการแสดงออกการชุมนุมสนับสนุนรัฐประหารการเรียกร้องให้ใช้กฎหมายเผด็จการล่าแม่มดคนคิดต่างทางการเมืองที่ส่งผลให้สูญเสียเสรีภาพทางการเมืองเป็นต้นตามข้อเท็จจริงในบ้านเราคือการใช้เสรีภาพทางการเมืองสนับสนุนรัฐประหารหากเป็นการพูดการแสดงออกการชุมนุมอย่างสันติก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่ออิสรภาพของผู้ใช้เสรีภาพนี้ยกเว้นการยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสถานที่ราชการยึดสนามบินปิดสนามเลือกตั้งเป็นต้นแต่กระนั้นก็ตามหากเปรียบเทียบผลกระทบที่แกนนำพันธมิตรและกปปส.ได้รับกับแกนนำคนเสื้อแดงและกับที่คนรุ่นใหม่ได้รับก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมนั้นมากเกินประเมินไม่ได้เพราะรัฐประหารไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆหากไม่มีมวลชนสนับสนุนแต่รัฐประหารที่เกิดจากมวลชนสนับสนุนก็ส่งผลให้การเมืองของประเทศถอยหลังลงเหวมาถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาว่าเราจะอ้างเรื่องการใช้เสรีภาพทางการเมืองสนับสนุนรัฐประหารที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวมเพื่อแบนลูกหนังได้อย่างมีเหตุผลหรือไม่มองจากทัศนะของจอห์นสจ๊วตมิลการใช้เสรีภาพทางการเมืองเพื่อที่จะไม่มีเสรีภาพทางการเมืองย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอธิบายให้เห็นภาพคือการชุมนุมสร้างเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหารคือการใช้เสรีภาพทางการเมืองการเกิดรัฐประหารเท่ากับการสิ้นสุดการมีเสรีภาพทางการเมืองถ้าแกนนำและผู้ชุมนุมยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดการรัฐประหารเพื่อยุติเสรีภาพทางการเมืองแต่เราก็ไม่เคยเห็นพวกเขาออกมาต่อต้านเผด็จการทรราชที่ได้อำนาจมาโดยการรัฐประหารจึงจะตีความว่าพวกเขาไม่ได้สนับสนุนรัฐประหารหรือเผด็จการก็มิได้ดังนั้นประชาชนย่อมมีสิทธิต่อต้านการสนับสนุนรัฐประหารการแบนทางทวิตเตอร์หรือสื่อโซเชียลเป็นสันติวิธีอย่างหนึ่งที่ต้องการสื่อสารต่อสังคมว่าคนรุ่นใหม่เริ่มปักธงต่อต้านการสนับสนุนการทำรัฐประหารและเผด็จการทุกรูปแบบจึงย่อมไม่ขัดต่อหลักเสรีภาพในการพูดและการแสดงออกหากไม่มีการทำอันตรายต่อคนอื่นเช่นไม่ไปใช้กำลังบีบบังคับต้นสังกัดของลูกหนังให้ปลดเธอจากโอกาสในการเดบิวต์ที่จะมีขึ้นเหมือนกับที่พวกล่าแม่มดใช้กำลังบังคับคนคิดต่างดังกรณีการประชาทัณฑ์คนงานวัยรุ่นที่ชลบุรีที่ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความผิดมาตรา112กรณีนี้เราได้เรียนรู้หลักเสรีภาพตามความคิดของจอห์นสจ๊วตมิลว่าการใช้เสรีภาพทางการเมืองไม่อาจถูกลดทอนให้มีค่าเท่ากับการใช้เสรีภาพปัจเจกบุคคลได้จริงอยู่ที่ว่าการใช้เสรีภาพทางการเมืองเกิดจากเจตจำนงของเราแต่ละคนและแต่ละคนย่อมรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาแต่การใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นเรื่องสาธารณะและมีผลกระทบต่อสาธารณหรือสังคมในส่วนรวมในระดับที่แน่นอนผลกระทบนี้จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนได้รับเหมือนกันและต่างมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันดังเช่นธนาธรและปิยบุตรที่ใช้เสรีภาพทางการเมืองเพื่อก่อตั้งพรรคการเมืองเสนอนโยบายและความคิดเห็นต่างๆต่อสาธารณะตัวพวกเขาเองก็คือผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนขณะเดียวกันนโยบายและความคิดที่พวกเขาเสนอย่อมมีผลกระทบต่อสาธารณะหรือสังคมส่วนรวมเช่นเดียวกับอานนท์นำพาที่ใช้เสรีภาพทางการเมืองเริ่มปราศัยสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสถาบันกษัตริย์และขับเคลื่อนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เขาได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองขณะเดียวกันก็ช่วยให้สังคมตาสว่างและกล้าพูดความจริงมากขึ้นมีความหวังและมองเห็นแนวทางสันติในการสร้างประชาธิปไตยที่ชัดเจนขึ้นหากไม่มืดบอดจนถึงที่สุดจริงๆหรือแกล้งหลับเมื่อเป็นเช่นนี้ผลกระทบเชิงปัจเจกเช่นการถูกดำเนินคดีต่างๆของธนาธรและปิยบุตรการติดคุกของอานนท์และฝ่ายประชาธิปไตยอีกหลายคนจึงไม่มีความหมายเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวเท่านั้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นสู้เพื่อส่วนรวม
จึงมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับพวกเขาและลุกขึ้นมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันรวมทั้งต่อสู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้อำนาจรัฐคืนสิทธิและเสรีภาพแก่พวกเขาด้วยตระหนักว่าสิทธิและเสรีภาพของนักต่อสู้เหล่านั้นที่สูญเสียไปย่อมเท่ากับสิทธิและเสรีภาพของทุกคนที่สูญเสียไปเพราะไม่มีใครจะมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองได้จริงหากมีใครแม้เพียง1หรือ2คนถูกอำนาจเผด็จการละเมิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองหรือในด้านตรงกันข้ามการใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสนับสนุนรัฐประหารของพันธมิตรและกปปส.ก็ส่งผลกระทบให้สังคมถอยหลังย้อนยุคมาถึงวันนี้โดยเฉพาะผลกระทบต่อฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มีทั้งถูกอุ้มหายและอุ้มฆ่าโดนคดี112มากเป็นประวัติการณ์แม้แต่เยาวชนอายุ 14-15 ปีก็โดนคดี112หลายคนติดคุกไม่ได้สิทธิประกันตัวหลายคนลี้ภัยในต่างประเทศไม่รู้จะได้กลับบ้านเกิดเมื่อใดครอบครัวญาติมิตรของพวกเขาต่างร่วมแบกรับเยาวชนรุ่นใหม่หลายคนถูกไล่ออกจากบ้านเพราะมาชุมนุมต้านเผด็จการที่มาจากการสนับสนุนรัฐประหารคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าพวกเขาถูกปล้นอนาคตสิ้นหวังกับสังคมที่ถอยหลังเสมือนถูกบังคับให้กลับไปอยู่ใต้อำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชดังนั้นการแบนผู้สนับสนุนรัฐประหารจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้หากเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายที่ตั้งกลุ่มล่าแม่มดแจ้งคดี112เอาผิดฝ่ายประชาธิปไตยย่อมต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะการแบนไม่ได้ทำให้ใครต้องติดคุกและไม่ใช่การบีบบังคับให้ต้นสังกัดของผู้ถูกแบนต้องทำตามข้อเรียกร้องของฝ่ายที่แบนพูดในทางจิตวิทยาการเมืองถ้าการแบนฝ่ายสนับสนุนรัฐประหารก็ทำไม่ได้เลยแล้วจะให้ฝ่ายประชาธิปไตยรับมือกับความอยุติธรรมและความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไรจากการที่พวกเขาถูกปล้นอำนาจอธิปไตยเพื่อนร่วมอุดมการณ์ถูกอุ้มหายอุ้มฆ่าถูกฝ่ายตรงข้ามจัดตั้งกลุ่มล่าแม่มดแจ้งข้อหาม.112กฎหมายความมั่นคงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำนวนมากแกนนำติดคุกโดยไม่ได้สิทธิประกันตัวเสียโอกาสในการเรียนตกงานเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ครอบครัวและญาติมิตรของพวกเขาต้องร่วมแบกรับผู้ที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองอีกจำนวนมากก็ไม่ทราบชะตากรรมว่าจะได้กลับมาตายที่บ้านเกิดหรือไม่จะให้พวกเขาเหล่านี้ทำอย่างไรหรือถ้าแม้แต่การแบนผู้สนับสนุนรัฐประหารก็ทำไม่ได้ประเด็นสุดท้ายเหตุผลสาธารณะของการแบนหากมองตามทัศนะของจอห์นรอลส์ในงานชื่อเสรีนิยมทางการเมืองการใช้เสรีภาพทางการเมืองย่อมเชื่อมโยงกับเหตุผลสาธารณะหมายถึงการใช้เหตุผลที่สอดคล้องกับหลักความยุติธรรมทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักการที่ยืนยันว่าเราทุกคนคือพลเมืองเสรีและเสมอภาคผู้เป็นเจ้าของเสรีภาพพื้นฐานด้านต่างๆคือเสรีภาพปัจเจกบุคคลและเสรีภาพทางการเมืองดังนั้นการใช้เหตุผลสาธารณะจึงต้องสอดคล้องกับการคงอยู่ของเสรีภาพพื้นฐานนี้และจึงอ้างการสนับสนุนรัฐประหารที่เป็นการล้มล้างเสรีภาพทางการเมืองไม่ได้ตัวอย่างเช่นแม้ฝ่ายสนับสนุนรัฐประหารจะอ้างเรื่องปราบโกงจอห์นรอลส์ก็ยอมจะเห็นด้วยว่าการโกงเป็นสิ่งที่ผิดสมควรปราบให้หมดไปแต่การปราบโกงต้องกระทำตามกระบวนการทางการเมืองและทางกฎหมายตามหลักนิติรัฐในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะกระทำได้ด้วยการสนับสนุนรัฐประหารล้มล้างเสรีภาพทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตยเพื่อปราบโกงดังนั้นการอ้างเรื่องปราบโกงเพื่อใช้เสรีภาพทางการเมืองการชุมนุมสนับสนุนรัฐประหารจึงไม่อาจนับเป็นเหตุผลสาธารณะได้เพราะขัดหลักความยุติธรรมทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ
พูดอีกอย่างคือเมื่อมองจากความคิดเสรีนิยมแบบจอห์นรอลส์การใช้เสรีภาพทางการเมืองการชุมนุมสนับสนุนรัฐประหารย่อมเป็นการสนับสนุนการทำลายหลักความยุติธรรมทางสังคมและการเมืองระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงแต่การที่คนรุ่นใหม่อ้างเหตุผลว่าเพื่อปฏิเสธและต่อต้านการสนับสนุนรัฐประหารจึงแบนผู้สนับสนุนรัฐประหารเหตุผลนี้ย่อมเป็นเหตุผลสาธารณะได้เพราะเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับการปกป้องหลักความยุติธรรมทางสังคมและปกป้องการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามมีบางคนวิจารณ์ว่าการแบนลูกหนังเป็นวัฒนธรรมล้าหลังเป็นศาลเตี้ยแต่เมื่อมองในมุมทางวัฒนธรรมอย่างตรงไปตรงมาเราพบว่าตั้งแต่ยุคพ.ศ. 2490เป็นต้นมามีขบวนการประกอบสร้างวัฒนธรรมสนับสนุนเผด็จการอำนาจนิยมอย่างต่อเนื่องผ่านสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาระบบราชการสื่อมวลชนองค์กรที่ผู้มีอำนาจรัฐจัดตั้งอย่างเป็นทางการเช่นลูกเสือชาวบ้านและองค์กรที่ไม่เป็นทางการอื่นๆเพื่อต่อต้านมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยรวมทั้งการแสดงกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งส่งเสริมความเป็นไทยภายใต้อุดมการณ์ราชาชาตินิยมและขณะเดียวกันวัฒนธรรมต่อต้านเผด็จการและต่อต้านการสนับสนุนเผด็จการก็ก่อตัวในรูปบทกวีวรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิตในยุคก่อนเรื่อยมาถึงหมอลำเพลงลูกทุ่งในม็อบเสื้อแดงจนถึงเพลงร็อกฮิปฮอปเช่นเพลงประเทศกูมีและอื่นๆกระทั่งเกิดกระแสการแบนผู้สนับสนุนรัฐประหารในวัฒนธรรมการเมืองบนโลกโซเชียลยุคปัจจุบันบทฝึกอ่านในหนังสือแบบเรียนที่ผู้เขียนยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นบางตัวอย่างในอีกมากที่นับไม่ถ้วนที่ชี้ให้เห็นว่าตัวตนทางวัฒนธรรมของเราถูกประกอบสร้างผ่านระบบการศึกษาของรัฐมาอย่างไรซึ่งบทฝึกอ่านนั้นมีอยู่ว่าพ่อลูกกอดกันอย่างมีความสุขพ่อทำงานหนักและเหนื่อยมากเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวงพ่อบอกว่ารัชกาลที่9ทรงงานหนักส่วนที่ว่าการแบนเป็นศาลเตี้ยหรือไม่ก็ต้องถามว่าการแบนที่เป็นการแสดงออกถึงการปฏิเสธและต่อต้านการสนับสนุนรัฐประหารถือเป็นสิทธิได้หรือไม่หากตอบแบบจอห์นล็อกย่อมเป็นสิทธิได้เพราะสอดคล้องกับการปกป้องสิทธิตามธรรมชาติแต่หากตอบแบบจอห์นสจ๊วตมิลก็ย่อมเป็นสิทธิได้เช่นกันเพราะไม่ทำอันตรายต่อคนอื่นและยังสอดคล้องกับการคงอยู่ของเสรีภาพปัจเจกบุคคลและเสรีภาพทางการเมืองแต่ถ้าหากตอบแบบจอห์นรอลส์ก็ย่อมเป็นสิทธิได้แน่นอนเพราะสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับคนที่มองว่าการแบนเป็นศาลเตี้ยก็น่าถามว่าพวกเขานำเรื่องการแบนเพื่อปฏิเสธและต่อต้านการสนับสนุนรัฐประหารไปเปรียบเทียบอย่างสมเหตุสมผลกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การปราศัยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นประชาธิปไตยเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกรณีที่ศาลจำคุกนักโทษทางความคิดที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยมาตรา112โดยไม่ให้สิทธิประกันตัวได้อย่างไรเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วการแบนไม่มีอำนาจบังคับใดๆที่ทำให้ผู้ถูกแบนสูญเสียเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและเสรีภาพทางการเมืองได้จริงเหมือนอำนาจศาลในทางกลับกันการสนับสนุนรัฐประหารและเผด็จการทรราชไม่ว่าจะมองแบบจอห์นล็อกจอห์นสจ๊วตมิลหรือจอห์นรอลส์หรือแม้แต่มองตามกรอบรัฐธรรมนูญปี2540ตามที่ยกตัวอย่างข้างต้นก็ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท